สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ MBT News เช้าวันนี้นะครับวันที่ 16มีนาคม2566นรบะครับผู้ชมอยู่กับคุณอคาคีระกิตนาโสภาและผมบตรพัฒน์พัทยาคุณครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องสองทู HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์เอ t 2HD ใน Facebook ด้วยนะครับใครอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับข่าวเช้าของเราในวันนี้เบรกแรกยังให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับอย่างที่เรารายงานคุณผู้ชมมาตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เนี่ย สมัครบ้าง<ม>บ้าง,างก็ไปเปิดนโยบายเพื่อจะให้ประชาชนพิจารณากัน<ม>โดยส่วนมากนะ่าก็เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนเป็นหลักท<ม>ีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วว่าจะเลือกจากพรรคไหนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่าหลายๆพรรคเองก็มีการเปิดตัวกันไปบางคนเป็นหน้าเก่าบางคนเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าบางทีบางครั้งเราจําตัวบุคคลได้ แต่คราวนี้อาจจะจำพรรคการเมืองไม่ได้ว่าอาจจะมีการโยกย้ายสังกัดย้ายพรรคกันอุตลุดทีเดียวนะครับใครที่เป็นหน้าเก่าคุณกิติก็พูดไปเขาว่าจากันได้แหละว่าใครอยู่พรรคการเมืองไหนแต่ว่าพรรคการเมืองบางพรรคก็มีความคล้ายคลึงกันเหลือเกินทุก <laughs> ผู้ชมต้องพิจารณากันดีๆนะครับเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆก็ตามที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ นะหลังจากที่อยู่กันมาหลายปีนะครับ,รบแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดสิเกเจอสถานการณ์เศรษฐกิจเจอสถานการณ์โลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกวันนี้ตอนนี้เราต้องติดเครื่องเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนกันต่อทําอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอยู่ที่มือของพี่น้องประชาชนจะเจริญปาก,กานะซึ่งความชัดเจนจากการหาเสียงละ่ะผู้ชมต้องพิจารณาเรื่องของนโยบายแต่วันชัดเจนเรื่องของวันเลือกตั้งรวมถึงกระบวนการเลือกตั้งวันนี้มีรายละเอียดจาก กกตด้วยนะครับอรบก่อนที่จะไปดูหมดของการเลือกตั้งเต็มเมเริ่มกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกําหนดการลงพื้นที่เกือบทุกวันแล้วนะครับโดยเมื่อวันจันทร์นะก็ไปที่จังหวัดราชบุรีไปตรวจตามในทางการพัฒนาอําเภอบ้านโป่งส่วนเมื่อวานคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสครับไปเป็นประธานเปิดใช้งานแพรขนานยตน อำนวยความสะดวกเป็นแพรขนานยนต์นะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยมาเลเซียแล้วก็วันนี้ก็มีภารกิจพื้นที่ที่จังหวัดระนองด้วยติดตามการดำเนินงานสําหรับนโะยาบายของรัฐบาลนี่แหละครับโดยนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เปิดเผยว่า ในวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่ระนองครับมีกําหนดการตรวจพื้นที่ติดตามสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคแล้วก็ไปตรวจติดตามสภาพปัญหาพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภยัยและแนวทางการแก้ไขโดยการปรับปรุรงผนังกั้นน้ําพร้อมตรวจติดตามบริเวณผนังกั้นน้าบ้านสองพร,รกไปติดตามผลการดําเนินการการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองครับ ส่วนภารกิจเมื่อวานที่นะราธิวาสนายกรัฐมนตรีก็ไปพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการแานตำรวจผู้นำท้องถิ่นผู้นำาศาสนาในเขตพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสพี่น้องประชาชนนราธิวาสกว่า5,000คนเนี่ยไปให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีมีการไปเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปชื่นชมกลุ่มร้านค้าต่างๆที่ได้รวมตัวกันแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและคนในครอบครัว ฝาให้กับส่วนราชการในพื้นที่ว่าต้องคอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำการผลิตผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดหาตลาดรองรับสินค้าให้กับชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นมีอะไรได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับนยายงกรัฐมนตรีเดินหน้าต่อไปที่ด่านศุลกาการอํำเภอตากใบก็เป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานแพรขนานยน์ลำใหม่นะครับซึ่ง เป็นการใช้งานบริการสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและก็มาเลเซียร,รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนายกรัฐมบตรีบอกว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสและผู้บริหารส่วนท้องถิ่นที่แมมารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมาด้วยรอยยิ้มของทุกคนที่ผ่านมารัฐบาลก็มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและก็ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะครับ ระบบขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนสำหรับการเดินทางการขนส่งสินค้าตลอดจนจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่สตูลสงขลาป,ปัตตานียะลานราธิวาสมีการเชื่อมโยงต่อพื้นที่การท่องเที่ยวในสี่รัฐของประเทศบาหลีเซียด้วยจากนั้นาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินตำบนโคกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็บพบปะหวัวหน้าส่วนราชการฐานตำรวจผู้นำท้องถิน่นผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสครับ ครบครบทุกภาคส่วนนะครับ